เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนสนั่นวงการลูกทุ่งหลังตั๊กแตนชลดาเปิดศึกเกาเหลาจ๊ะนงพนีและเอมวิทวัฒน์เนื่องจากเจอเหตุการณ์แซงคิวแสดงในงานคอนเสิร์ตและไม่ยกมือไหว้ทั้งนี้ยังบอกว่าฝ่ายเอมแอบนินทาตนลับหลังและโพสต์แขวะเกี่ยวกับเรื่องงานในวันนั้นจึงทำให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นดราม่าใหญ่โตหลังจากมีการไลฟ์สดชี้แจงในมุมของตัวเองแล้วก็มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตแบ่งออกเป็นสองฝั่งและทำให้ทัวร์ลงฝ่ายตั๊กแตนอย่างหนักจนล่าสุดสาวตั๊กแตนได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเนื่องจากได้มีการโทรเคลียร์และขอโทษเอมวิทวัฒน์เป็นการส่วนตัวพร้อมยอมรับว่าตนเข้าใจผิดเองระบุว่าเมื่อคืนแตนแทบไม่ได้นอนเลยกดย้อนดูไลฟ์สดของตัวเองอ่านความคิดเห็นของแฟนคลับรวมถึงคนที่ผ่านเข้ามาดูไลฟ์แล้วเตนก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากมันก็จริงอย่างคนเขาว่าแหละแตนใช้อารมณ์มากเกินไปวันนี้แตนเลยอยากมาขอโทษเอมที่ไปคิดเองว่าน้องด่าแตนทั้งที่ถ้ามีปัญหาก็ควรจะถามน้องตรงๆแตนเสียใจที่ทำให้คุณย่าเอมร้องไห้แตนเพิ่งรู้ว่าเอมเป็นแฟนเพลงแตนและร้องเพลงแตนบ่อยๆเรื่องมันจะไม่ลุกลามใหญ่โตถ้าแตนเลือกที่จะลดอารมณ์ตัวเองและโทรคุยตรงๆ ตั้งแต่แรกแตนย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่ได้แต่แตนจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตวันนี้แตนได้โทรคุยและขอโทษเอมเป็นการส่วนตัวแล้วน้องน่ารักมากรับฟังและเข้าใจแตนทุกอย่างแตนจึงอยากจะขอโทษเอมและขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้ผิดหวังค่ะจากใจตั๊กแตนชลดาโดยทางผู้ว่าจ้างจ๊ะและตั๊กแตนที่ให้ไปร่วมงานเมื่อวันที่8เมษายน2566ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงประเด็นดังกล่าวลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาไว้ว่าเหตุการณ์วันที่8เมษาที่ทำให้มีประเด็นในตอนนี้ระหว่างน้องจ๊ะกับน้องตั๊กแตนทุกอย่างเป็นความผิดของพี่ที่ประสานงานไม่เคลียร์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พี่ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวค่ะและต้องขอโทษน้องตั๊กแตนกับน้องจ๊ะอีกครั้งนะคะโดยค่าตัวของตั๊กแตนชลดาหลังจากออกจากค่ายใหญ่แกรมมี่โกลเธอก็รับงานเองพร้อมเป็นนักร้องอิสระและค่าตัวเธออยู่ที่ราคา 150,000 บาทขณะที่ค่าตัวของจ๊ะนงพนีค่าตัวไม่ธรรมดาเพราะค่าตัวเธอสูงถึง 200,000 บาท